สคส่วนดราม่ารอยสักเองตอนนี้ก็ยังคงไม่จบสิ้นนะคะหลังจากที่มีสาวรายหนึ่งไปสักลายพญานาคที่บริเวณแผ่นหลงังแต่ว่าปรากฏว่าช่างเนี่ยสักออกมาดูเหมือนกับว่ามีงูเขียวนะคะครับคล้ายๆกับคือตอนแรกเขาบอกว่ามันเหมือนกับงูเขียวหัวโม่งนะฮะเจ้าตัวเนี่ยแล้วก็ทีนี้พักหลังมาก็คือมีช่างสัก อีกคนหนึ่งนะครับในภาพเนี่ยคือเขาแก้ให้เป็นช่างสักที่บอกว่าได้ได้รับการยอม,ยอมรับแะฮะฝีมือดีเข้ามาแก้ให้แล้วก็ได้เป็นพญานาคตัวใหญ่เลยสมใจสวยงามเลยก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผู้ชมฮะผ่านไปเห็นไหมฮะในภาพอันนี้เธอมีการโพสต์ลงในโซเชียลอีกทีนึงนะฮะคือลักษณะมันก็กลายเป็นว่าพญานาคที่ว่าเนี่ย มันมันมันมีน้ำหนองครับคุณผู้ชมฮะ<ฆ>แล้วสีเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือสีมันจางลงเจ้าตัวก็เลยมองว่าอ้าวไม่สะอาดหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้เหมือนมีอาการติดเชื้อแต่ว่าพอเอาลงโซเชียลไปเนี่ยชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดเดี๋ยวจริงๆเนี่ยจะไปโทษช่างฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่เราสักมาแล้วเนี่ยเรากลับมาอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูแลด้วยตัวของเราเองด้วยคุณผู้ชมอันนี้ภาพเปรียบเทียบฮะ 27กันยาโอ้โหสักออกมาเสร็จใหม่ๆสวยงามไหมฮะด้านขวามือครับ1-2ถึงตุลาที่ผ่านมาฮะมันเริ่มลอกออกแล้วสีนี่มันเปลี่ยนไปคือตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อไปพูดคุยกับช่างคนที่สักให้แต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลก่อนอก็เลยเอาความคืบหน้ามาให้ดูฮะตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วแต่ยังไม่จบนะครับก็ต้องรอดูฮะว่าทางช่างที่สักให้จะว่าอย่างไรนะครับ